ตลาดหุ้นเข้าสู่ขาขึ้นจิมเครเมอร์เผยว่าตลาดหุ้นเข้าสู่ขาขึ้นแล้วหลังหุ้นหลายตัวทำราคาได้อย่างน่าทึ่งจิมเครเมอร์นะครับชายผู้ที่เป็นที่ชนะชูตาของ CNBC ครับเชื่อว่าขาลงเนี่ยจะไม่เข้ามาย่างกรายเศรษฐกิจสหรัฐอีกต่อไปครับเนื่องจากว่าบริษัทชั้นนำบางแห่งที่ซื้อขายในตลาดหุ้นครับมีผลประกอบการนะฮะที่ออกมาแข็งแกร่งน่าพอใจนะครับก็มีตอนใหม่ของรายการ Mad Money ของ CNBC ครับจิมก็ได้กล่าวว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะฮะแม้ว่าจะเกิดการปรับฐานครับในช่วงวันพฤหัสบดีครับโดยได้รับแรงหนุนจากการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่ของเฟดนะครับจิมเนี่ยยังกล่าวอีกว่าเขาไม่เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงหดตัวในขณะที่บรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังคงมีผลประกอบการที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อครับเขาบอกนี้ครับว่าผมไม่ต้องการให้คุณเสียศรัทธาในตลาดกระทิงที่น่าทึ่งนี้แม้ว่าตลาดจะลุกเป็นไฟหุ้นก็ยังสามารถลงได้นั่นเป็นเพียงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเราอาจมีวันที่เลวร้ายได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่ดีจริงๆและผู้คนก็ร่าเริงเกินไปอย่างไรก็ตามผมไม่คิดว่าการเทขายครั้งนี้คือจุดจบของโลกสำหรับผมแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนความหลากหลายของการปรับฐานมากกว่าการลดลงของตลาดอย่างน่าสยดสยองที่เราคุ้นเคยในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อตลาดดูดีจริงๆเมื่อคุณระลึกได้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยไม่ได้อยู่ในสายตาของเราอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราต้องเชื่อและหลายบริษัทกำลังไปได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อการซื้อหุ้นในช่วงที่อ่อนแอนั้นมันมีเหตุผลจริงๆมันเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลดีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จิมเครเมอร์ฮะกล่าวไว้ในรายการ Mad Money ทาง CNBC TV นะครับก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์นะฮะของกูรูอีกหนึ่งท่านกันละกันนะเขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันกำลังจะกลับมาเป็นตลาดกระทิงนะครับแล้วก็ความผันผวนของตลาดคริปโตเองก็ค่อนข้างจะคล้ายๆนะหรือว่าสัมพันธ์กันกับตลาดหุ้นนั่นเองนะฮะว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีคริปโตเองก็มีโอกาสจะกลับขึ้นมาได้เช่นกันนะเหมือนกับหลายๆครูหลายท่านในสายคริปโตเองก็มาพูดเรื่องนี้เช่นกันครับว่าตลาดกระทิงเนี่ยกำลังจะกลับมานะมันเลิกหมีแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ภายในสิ้นปีนี้อาจจะได้เห็นราคาที่เป็น new all time high ของ Bitcoin ก็เป็นได้นะครับนี่คือการคาดการนะครับเป็นการคาดการเท่านั้นนะครับจากกูรูไม่ใช่เป็นการฟันธงอะไรอย่างใดนะครับเพราะว่าทุกตลาดทุนครับมีความเสี่ยงเสมอและการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงเสมอนะครับยังไงใครที่กำลังลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นในตลาดคริปโตหรือตลาดอะไรก็ตามยังไงก็ระมัดระวังให้ดีด้วยก็แล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะครับฝากติดตามนะครับ CKB Studio นะแล้วก็รายการ Crypto Talk ครับได้ทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็สามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้ครับด้วยการเติมเงินมาที่ True Money Wallet ครับที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับเติมเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่ความพอใจของคุณเลยนะครับผมวันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ